สวัสดีผู้เล่นเอ็ดออฟคาแกนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 4m channel นะครับและในคลิปวโอนี้นะครับผมจะพาไปดูวิธีการตีบวกนะครับตั้งแต่อุปกรณ์สีขาวจนถึงอุปกรณ์สีเขียวนะครับแล้วก็วัตถุดิบนะครับมาหาจากไหนวิธีการที่เราจะไปขุดเนี่ยทำยังไงใครนะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามลงคลิปนะครับอัปเดตทิคต่างๆเกี่ยวกับเอ็ดออฟคาแกนให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันเอาล่ะคลิ ในเกมเอ็ดอ็อกเก็นะครับจริงๆแล้วการตีบวกนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะครับเพราะว่าวัตถุดิบต่างๆนะครับที่เราจะหามาเนี่ยแย่งกันนะครับทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับคนไปขุดเนี่ยเยอะมากมากเลยแล้วก็วัตถุดิบครับที่เราจะใช้เนี่ยนะครับมันใช้ไม่เหมือนกันด้วยในอุปกรณ์แต่ละสีนะครับอย่างอุปกรณ์สีขาวกับอุปกรณ์สีเขียวนะครับเวลาที่เราตีบวกมันจะใช้ไม่เหมือนกันอย่างสีขาวเนี่ยเราจะใช้เศษไม้นะครับแล้วก็สีเขียวเนี่ยเราจะใช้เป็นแร่สีดําแต่ว่าวิธีการหาเนี่ยนะครับไม้มนะคร หาง่ายกว่าแต่ว่าแร่เนี่ยครับหาว่าหายากไหมมันก็หาไม่ได้ยากแต่ว่าเวลาที่เราขุดไปแล้วเนี่ยครับบางครั้งมันไม่ได้ไ,ได้อ่ามันไม่ได้แบบแร่สีดำอันนี้เนี่ยมันได้แบบอย่างอื่นมาอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะแต่ว,ว่าก่อนที่เราจะขุดนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมาที่เมืองนี้ก่อน,นครับเป็นเมืองสีฟ้านะครับผมแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับ NVC ตัวนี้เนี่ยนะครับที่ซ้ายสุดนะครับของแผนที่ เขาจะขายเป็นพ i ิกแอ็กับขวานนะครับพิกแอ็เนี่ยก็เอาไว้ใช้ขุดแร่ส่วนขวานเนี่ยนะครับก็จะเอาไว้ใช้ตัดต้นไม้นะครับก็ซื้อมา2อันเลยนะครับอันหนึ่งพันหนึ่งอันหนึ่งหนึ่งหมื่นนะครับอ่าถูกมากๆเลยพอเราได้มาแล้วใช่ไหมทุกคนอาวุธเนี่ยมันจะมี2ช่องนะครับอ่าช่องแรกเนี่ยก็ใส่เป็นอาวุธหลักก็ได้ช่องที่2ก็เป็นแบบพวกขวานหรือว่าพวกจอบนะครับก็แล้วแต่อ่าแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวรอของผมและตัวหลักผมเล่นแอนด์ไปแล้วนะครับอาวุธหลักก็ไม่มีก็เลยใช้เป็็็นนนนแล้ววกเปขาะครับ ทีนี้ถ้าเราจะขุดนะครับจริงๆมันก็มีอยู่หลายแมปเหมือนกันนะครับแบบนี้ก็มีต้นมงต้นไม้ให้เราขุดแต่ว่ามันหายากดังนั้นนะครับเราจะต้องไปอีกเมืองหนึ่งก็คือ,อ,อคอรโคลัมนะครับผมซึ่งเป็นเมืองทะเลทรายาไม่รู้ผู้ถูกหรือเปล่านะครับก็ต้องขออภัยด้วยโอเคเดี๋ยวเราวาปไปที่เมืองทะเลทรายกันก,นก่อนใครที่อยู่เมืองสีฟ้านะครับว์ปามาแล้ว n p c วาร์ปวอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับหาไม่ยากาจริงๆเรากดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะพาแบบเราวาปไปเลย ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยนะครับอย่าง NPC นะครับที่จะว่าไปเมืองอื่นนะครับเพื่อนๆก็เลือกเป็นแบบสลิดก็ได้นะครับมันก็จะแบบเดินมาตัวนี้เลยนะครับหรือว่าบนสุดของแบบตรงนี้นะครับในเมืองนะมันก็มาถึง NPC ตัวนี้นะครับเราก็กดคุยแล้วก็ไปคาราโกลัมคอนเฟิร์มครับเมื่อเรามาถึงแล้วนะคุณผู้ชมเราก็เดินออกจากเมืองมาเลยนะครับผมในบริเวณรอบๆเมืองเนี่ยมันจะยังไม่มีแร่ยังไม่มีต้นไม้ให้เราขุดนะครับเราจะต้องไปแบบแถวๆทางด้านขวาล่างนะครับที่มันมีพึ่ง นะครับผมแล้วก็มีบีไฮลอดนะครับแถวๆนีออ้แล้วก็แร่เนี่ยก็จะอยู่ขวาล่างเลยต้นไม้ก็อยู่แถวนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมพาไปดูจุดาทางลัดก่อนนะครับตรงแบบนี้มันจะมีทางลัดอยู่ปกติแล้วถ้าเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันต้องขึ้นสะพานใช่ไหมซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะไกลแล้วมันก็เสียเวลาด้วยนะครับอ่ะโอเคตามผมมาเลยนะอให้สังเกตนะครับผมตรงนี้เลย อ่าตรงนี้ตรงเมาส์ผมเห็นไหมมันจะมีจุดขาวๆอยู่เล็กเลยครับตรงนี้เราจะสามารถรัดแล้วก็ลงหลุมนะครับ แล้วก็เดินขึ้นมาได้จริง,รงๆมันไม่มีน้านะครับจริงๆมันไม่มีน้ํามันจะเป็นแบบบ่อโล่งๆเลยนะครับทุกคนโอเคครับผู้ชมตัดมาเนี่ยก็ใกล้ถึงจุดสีขาวแล้วนะครับเนี่ยเดินมาตรงนี้เลยครับจุดสีขาวมันจะเป็นจุดที่แบบเราสามารถเดินลงไปตรงนี้ได้นะแล้วก็เดินขึ้นฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับจุดสีขาวเนี่ยจำไว้เลยนะครับมินิแมปจุดขาวนะฮะถ้าเราไม่ลงตรงนี้เนี่ยมันจะแบบลงไม่ได้หรือบางทีไปลงจุดอื่นลงได้แต่อาจจะขึ้นไม่ได้นะเห็นไหมเดินมาแล้วครับรัดมากๆเลยก็เป็นทางลัดอีกทางหนึ่ง นะครับคุณผู้ชมโอเคก็เดิมเลยจุดแรกนะครับเราจะไปขุดไม้ก่อนก็คือตรงนี้นะอืมตรงนี้โอเคนะไปเลยนะครับโอเคเพื่อนเพื่อพอเราเดินมาถึงปราสาทแล้วใช่ไหมครับมันจะมีต้นไม้นะครับอ่าซากไม้แบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อก็สามารถกดจิ้มนะครับที่อ่ต้นไม้ได้เลยนะแล้วเพื่อนๆก็กดตีนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าต้นไม้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าอ่เราไม่มีของจากไอเทมที่เป็นตีไว้นะครับมันจะตัดช้ามากเพราะว่าเราตีดาเมจนะครับทีละหนึ่งแล้วเลือดเนี่ยมัน20 นะครับอ่าโอเคก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดนะครับพอหมดแล้วเนี่ยเราจะได้บูดมาเห็นไหมเราได้ไม้มาแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะหาเร็วกว่านี้นะครับแล้วก็มาที่นี่เลยนะครับแคชช็อปแล้วก็มาตรง m มท e r i เ l ียลนะครับมีไม้นะครับแล้วก็มีแร่ให้เราซื้อด้วยนะครับซึ่งถูกมากๆเลยไม้99อัน29นะครับผมแล้วก็แร่9กอัน300โอ้ยถูกมากเลยครับแร่เดี๋ยวตกอะไร20เห็นไหม เออนะฮะเรามาสนับสนุนเก,ม,เ internet, นนเกมก็ได้นะครับถ้าหาว่าเราไม่มีเวลานี่ครับเออมีงงมีงบอยู่แล้วแต่ถ้าหาว่าใครขยันนะครับคุณก็เพย์ทูวินก็ได้นะครับเล่นเพื่อชนะคุณก็มาขุดเอาประมาณนั้นเลยนะครับทีนี้นะครับเรารู้ต้นไม้แล้วนะครับว่าเราจะสามารถหาจากแถวนี้ได้เนาะเออทางขวาได้ทีนี้เราไปดูแร่กันนะครับในแบบนี้แร่ก็มีนะครับมันจะอยู่บริเวณน,นี้ตรงเมาส์นี่เลยนะครับก็ถึงแล้วนะครับผมบริเวณล,ล่างขวาแต่ว่าผมลองย้ายนะครับชแนลทั้งสี่แนวแล้วนะครับ อันนี้สาธิตให้กับคุณชมดูไม่ได้จริงนะว่าไอ้ก้อนหินน่ะมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปคนแย่งกันเยอะมากคือตรงต้นไม้เนี่ยนะครับมันจะมีแร่นะครับมันจะมีหินให้เราสามารถขุดได้นะครับเพื่อนๆก็ต้องเตรียมพิกแอคในการขุดนะครับอันนี้เลยเออนะครับพิกแอคเอามาขุดแล้วมันจะสุ่มได้หินมาลักษณะหินเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนอันนี้นะครับผมซึ่งมันก็จะสุ่ม นะครับผมเออจริงๆมันก็จะมีแมปอื่นด้วยนะมีแมปน้ําแข็งมีแมปเหมืองอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ส่วนมากคนก็จะมาขุดกันที่เมืองนี้เพราะว่ามอนมันไม่ค่อยโหดด้วยแล้วก็หาง่ายว่าแต่ต้องขออภัยด้วยครับคุณผู้ชมไม่มีหินให้ดูจริงๆอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าอยากจะตีบวกนะครับเราก็อาจจะต้องขยันหาย้ายาชนงชาแนลนะครับแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าคุณแบบ ไม่มีเวลาว่างจริงนะครับสนับสนุนที่แคชช็อปนะครับมาทีเดียราคาก็ไม่ได้แพงคุณก็นําไปตีบวกก็ได้นะครับบวกสองบวกสามก็เก่งแล้วเพราะว่าบวกครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหอาร์เมอร์นะครับหรือว่าป้าืตีมันก็ให้มาค่อนข้างที่จะเยอะมากมากเลยเอาล่ะในคลิปนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้พามาดูแลไม่ได้จริงๆนะครับอ่าโอเคก็น่าจะเห็นแล้วนะครับเวลาที่เราตีนะครับพวกแร่พวกต้นไม้เนี่ยนะครับมันก็จะตีช้าเราอาจจะต้องซื้อแคชช็อปแบบตีไวมาด้วยนะครับผมซึ ใครที่แบบมีงบนะครับแล้วก็ซื้อตรงไอเทมได้เลยตีเร็วนะครับตัวนี้ก็จะแบบกุดได้เร็วมากอืมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคิวโอนี้อ่าถ้าหากว่ามีไกด์หรือว่ามีทิคอะไรอีกนะครับเดี๋ยวจะนําม,มาอัปเดตให้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ